ของฉันไว้แทนตัวและใจฝากไว้ในใจของเธอต้องจากกันไกลเมื่อไรจะเจอฉันกลัวเธอจะลืมนิยามห่างไกลหัวใจคงห่วงหาห่วงเธอทุกวันและทุกคืนฝากกับฟ้าเป็นเพื่อนยามเธอเศร้าฝากกับดาวช่วยดูแลเธออยากให้รู้ถึงแม้ไม่ได้เจออยากบอกเธอว่าทั้งหัวใจห่วงใยเหลือเกินแม้ว่าเรานั้นห่างเราไม่ห่างกันและคอยเธอมั่นใจไม่หวั่นว่าสักวันเราจะกลับมาเจอฝากกับฟ้าฝากกับดาวช่วยดูแลเธออยากให้รู้ถึงแม้ไม่ได้เจออยากบอกเธออยากบอกเธอว่าทั้งหัวใจห่วงใยเหลือเกินเป็นเพื่อนยามเธอเศร้าฝากกับดาวช่วยดูแลเธออยากให้รู้แม้ไม่ได้เจออยากบอกเธอว่าทั้งหัวใจห่วงใยเหลือเกินสนับสนุนโดย Hilux Livo นี่เดี๋ยวนี้ไม่ได้คนเล่นนี่คือสันสิงคอนเป็นบอดี้การ์ดของลูกปล่อยให้คุณลิลลี่เธออยู่กับคุณพ่อกับคุณแม่ของเธอเองดีกว่าหนูคิดถึงคุณแม่คิดถึงคุณแม่ผมเปลี่ยนชื่อไม่ใช่เพื่อลืมความหลังแต่ผมตั้งใจจะกลับไปแก้แค้นพวกเขาต่างหากเรียบร้อยแล้วตั๊กแตนสำหรับแตนลูกพ่อน่ารักจังเลยค่ะพ่อแตนจะเก็บเอาไว้เล่นกับพี่ต่อแล้วของพี่ต่อล่ะคะพ่อพับต่อไม่เป็นด้วยสิเจ้าตัวอะไรดีลูกไม่เป็นไรครับอะไรที่พ่อพับให้ต่อก็ชอบหมดแหละฟังแล้วชื่นใจเนอะได้ถ้างั้นเดี๋ยวพ่อจะพับให้สุดฝีมือเลยนะครับพ่อครับแล้วแม่ครับแม่ไปจ่ายตลาดนะลูกไปซื้อกับข้าวให้เรากินเนี่ยนะมีอะไรหรอเปล่าครับเห็นแม่หายไปนานมัวแต่ซื้อของมั้งพวกเราเนี่ยกินจูอยู่ด้วยสิพูดถึงเรื่องกินท้องพ่อเลยร้องจ๊อกขึ้นมาเลยงั้นเดี๋ยวต่อไปเก็บผลไม้ในสวนมาให้นะครับแตนไปด้วยไม่เป็นไรเล่าน่ะมันขี้โลกพี่ไปเองได้ขอบใจนะลูกครับตาตัดสินใจได้หรือยังเรื่องที่จะไปอยู่กับผมได้แล้วค่ะ
มายความว่าตาจะทิ้งทุกอย่างที่นี่เพื่อจะไปอยู่กับคุณรามค่ะแม่ต่อฟังแม่ก่อนต่อไม่ฟังแม่ใจร้ายแม่จะทิ้งต่อทิ้งพ่อทิ้งน้องไปอยู่กับคนอื่นฟังแม่ก่อนที่แม่จะไปกับคุณรามก็เพื่ออนาคตของเราต่อก็รู้นี่ว่าเราไม่ได้รวยเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้เราเหลือแค่ตัวนะต่อไม่สนต่อยอมลำบากต่อจะไม่ยอมให้แม่ไปไหนแม่ทิ้งพวกเราไปเลยนะครับต่อจะขยันเรียนโตมาต่อจะหาเงินมาให้แม่เยอะๆนะครับแม่นะครับต่อเข้าใจแม่บ้างสิแม่อยู่ยังทุกข์ทรมานแค่ไหนพ่อแก่มันไม่เอาไหนทำได้ไงอ่ะเอาที่ดินจาก10เป็น100ไร่เหลือเท่าแมวดิ้นตายอ่ะแม่ก็รู้นี่ครับว่าพ่อป่วยเป็นโรคหัวใจน้องก็เป็นโรคมะเร็งพ่อต้องเงินไปรักษาตัวไปรักษาน้องเกี่ยวอะไรกับแม่ต่อก็เห็นว่าเพื่อนฝูงหัวเราะเยาะแม่ขนาดไหนนางงามอัมพวาที่เป็นที่หมายปองของใครๆสุดท้ายกับมีผัวที่ไม่เอาไหนยังไงแม่ก็ต้องไปแม่ต่อเกียรติแม่ต่อพ่อเป็นโรคหัวใจต่อเขาไม่ได้พูดเรื่องนี้กับพ่อนะต่อไม่มีอะไรจะคุยกับแม่โกรธอะไรแม่เหรอลูกพ่อพ่อเห็นว่าต่อไม่ลงไปกินข้าวอ่ะคิดว่าไม่สบายที่ไหนได้โกรธแม่นี่ไอ้คนเก่งงอนอะไรแม่เขาเปล่าครับพ่อจะร้องไห้ทำไมเปล่าครับต่อจำได้ไหมว่าทำไมพ่อถึงตั้งชื่อว่าต่อจำได้ครับเพราะว่าต่อมันใจเด็ดต่อยเจ็บแล้วก็สู้ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกต้องทำตัวให้เหมือนต่อมาเอาข้าวต้มเดี๋ยวพ่อต้มข้าวต้มมาให้ทานเยอะๆนะเดี๋ยวพ่อป้อนเองลูกจะได้มีแรงไปต่อยไงอร่อยไหมฝีมือพ่อเนี่ยตาจะไปไหนเลยจ๊ะว่าไงจ๊ะตาจะไปไหนตาจะไปจากที่นี่ค่ะ
จะไปจากที่นี่เขาว่าไงก็หมายความอย่างที่พูดนั่นแหละเราเลิกกันเถอะตาจะไปตามทางของตาส่วนพี่ก็ไปของพี่ตาเดี๋ยวตาเราคุยกันดีๆนะตานะถ้าพี่ทำอะไรให้โกรธพี่ขอโทษนะแต่อย่าทิ้งพี่อย่าทิ้งลูกไปแบบนี้นะตานะตาไม่มีใจจะพูดกับพี่แล้วตาเดี๋ยวตาตาเบื่อพี่เบื่อที่จะอยู่ที่นี่พี่เป็นผู้ชายที่ไม่ได้เรื่องทำไมไม่ได้หนังใจฉันสักอย่างตาเบื่อที่นี่ตาจะไปตาแม่ดีของเรานะครับต่อแตนอย่าให้แม่ไปลูกไปแม่แม่จะไปต่อไม่ให้แม่ไปพวกเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีแม่นะคะแม่สงสารพ่อพี่ต่อแล้วก็แตนเถอะนะคะปล่อยมือแม่ดูดิปล่อยมือแม่แม่จะไปตาตาเดี๋ยวเราไปตาตาอย่าไปแม่ปล่อยแม่แม่ตาปล่อยแม่ดูดิตาอย่าไปตาไปพ่อหยุดพ่อไปแม่ไปแล้วแม่จะไม่มีวันให้อภัยพวกคุณอย่างเด็ดขาดรวมทั้งเธอด้วยลิลลี่นี่นายทำอะไรอ่ะเฮ้ยมาเสนอตัวในห้องผู้ชายกลัวอะไรอ่ะรักของฉันไว้แทนตัวและใจฝากไว้ในใจฝากกับฟ้าเป็นเพื่อนยามเธอเศร้าฝากกับดาวกลับแล้วเหรอจ้าสันครับทำไมไม่อยู่บ้านพักที่ฉันจัดไว้ให้อ่ะทั้งสวยและสะดวกสบายดีนะผมเป็นคนเตรียมตัวนะครับมีแค่ไหนอยู่แค่นั้นไม่ชอบทำอะไรที่ทะเยอทะยานเกินตัวนะครับคนเราก็ต้องมีความทะเยอทะยานบ้างชีวิตจะได้ตื่นเต้นไงขอบใจนะที่ช่วยลิลลี่ไว้ฉันชอบคนเก่งโอกาสหน้าเราคงจะได้ร่วมงานกันอย่างแรกเธอควรจะอยู่บ้านพักไม่งั้นคนที่จัดให้จะเสียใจนะอ
ฉันจับได้ว่าเธอส่งเขาให้พ่อฉันแล้วก็หน้าดูแน่ยิ่งที่ตาคุณมากกว่ามาทำอะไรในห้องผมก็ถ้านายไม่ได้ทำอะไรผิดนายจะกลัวทำไมนอกจากว่านายจะเป็นคนประเภทวัวสันหลังวะเฮ้ยอย่าเข้ามานะมาเสนอตัวในห้องผู้ชายกลัวอะไรอ่ะช่วยด้วยนะครับผู้ชายไม่ได้น่าเบื่อเหมือนกันทุกคนคุณไม่ต้องมายุ่งกับผมใช้ยากหรอกครับเพราะผมน่ะเกลียดนะผู้หญิงใจง่ายรู้ซะด้วยนี่มันเรื่องอะไรมาถึงด่าฉันเนี่ยไอ้บ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะนายสันหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณหนูคะฉันบอกให้หยุดไงคุณหนูคะคุณท่านให้หาค่ะฝากไว้ก่อนเถอะไปค่ะไปนะคะถอดแบบแม่มาทุกอย่างรวยผู้หญิงอย่างเธอเนี่ยน่ารังเกียจที่สุดข้าวลูกทานเยอะๆเลยนะลูกนะนี่พ่อสั่งให้น้อมเขาจัดอาหารที่ลูกชอบเยอะแยะเลยคุณพ่อก็รู้นี่คะตั้งแต่คุณแม่ไม่อยู่ลิลลี่ก็กินอะไรไม่ค่อยลงยิ่งเห็นหน้าเมียใหม่ของพ่อยิ่งกินไม่ลงลิลลี่พ่อรู้นะว่าลูกยังเจ็บปวดกับการจากไปของคุณแม่แต่พ่อขอบอกนะว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับมุทิตาเกี่ยวค่ะเพราะถ้าไม่มีผู้หญิงคนนั้นคุณแม่ก็คงไม่ป่วยจนตอมใจตายทั้งที่ตอนนั้น
คุณแม่ก็ทรมานจากการเป็นอัมพาตอยู่แล้วแต่คุณพ่อก็ยังมันไม่ใช่อย่างนั้นนะหนูตุลกรุณาเรียกหนูว่าลิลลี่ค่ะหนูเป็นหนูตุลของคุณแม่คนเดียวยังไงพ่อก็ขอยืนยันอีกครั้งนะว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับมุทิตาพ่อรักเขาก่อนที่จะมาเจอกับแม่หนูแล้วคุณพ่อมาแต่งงานกับคุณแม่ทำไมคะมันอาจจะมีเหตุผลเป็นร้อยเป็นพันที่คุณพ่ออ้างเพื่อมีมุทิตาแต่สำหรับหนูกับคุณแม่มีแค่เหตุผลเดียวค่ะคุณพ่อทำลายพวกเราคุณพ่อจำไว้นะคะมุทิตาเป็นงูเห่าชัดๆสักวันหล่อนจะทำให้พ่อกัดเลือดตายคอยดูลิลลี่ลิลลี่ลิลลี่ลูกจะโทษฉันฝ่ายเดียวไม่ได้นะในเมื่อคุณรามเลือกฉันไม่ใช่แม่เธอเพราะว่าคุณพ่อยังไม่รู้จักธาตุแท้ของเธอต่างหากอะไรคือธาตุแท้ของฉันฮะนางลิลลี่จะให้ฉันย้ำอีกเหรอคะว่าผู้หญิงที่ทิ้งลูกทิ้งผัวมาหาผัวใหม่ได้มันเลวยังไงป่าดีนักมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะคะคุณแม่นี่คุณพ่ออาจจะรักเธอจนเห็นผิดเป็นชอบแต่ฉันไม่ใช่และฉันก็จะไม่มีวันยอมรับผู้หญิงชั้นต่ำอย่างเธอเป็นอันขาดจำเอาไว้แกจะเสียใจนางลิลลี่ฉันว่าคนที่ควรจะเสียใจน่าจะเป็นลูกเธอมากกว่านะที่แม่เขาทิ้งพวกเขามาหาผัวใหม่เลือดเย็นนี่ฉันเห็นว่าคุณพ่ออยู่บ้านนะไม่งั้นเธอคงจะรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอฉันก็เห็นว่าคุณรามอยู่ที่บ้านเหมือนกันเธอแหลกแน่นางลิลลี่นายเป็นบอดี้การ์ดฉันนะมาพูดอย่างนี้กับฉันได้ไงผมเป็นบอดี้การ์ดของคุณแต่ผมไม่ใช่คนขับรถกินเงินเดือนเขาแท้ๆมาพูดอย่างนี้ได้ไงอยากขึ้นรถมากใช่ไหมครับฝากรักของฉันไว้แทนตัวใจฝากไว้ในใจของเธอฝากกับฟ้าเป็นเพื่อนยามเธอเศร้าฝากกับดาวผู้หญิงอย่างเธอเลวร้ายที่สุดสักวันฉันต้องฉีกหน้ากากเธอออกมาให้ได้ในมุทิตาโอกาสดีขนาดนั้นนายสันก็ไก่อ่อนขนาดนั้นแกไม่น่าพลาดเลยถึงมันจะไก่อ่อนพอเอาเข้าจริงอ่ะเดือยมันแข็งนะคุณคุณรามถึงได้จ้างนายสันมาเป็นบอดี้การ์ดให้กับนางลิลลี่ไงมีหน้าฝีมือมันไม่เบายังไงอ่ะผมจะหาโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งคุณมุทิตาต้องใจเย็นๆก่อนนะครับจะให้ฉันใจเย็นๆได้ยังไงล่ะถ้าคุณรามทำพินัยกรรมยกสมบัติให้มันหมดล่ะฉันจะทำยังไง
แกต้องรีบจัดการมันก่อนที่คุณรามยกสมบัติให้มันหมดเข้าใจไหมครับคุณวิชิตาอย่าให้ฉันผิดหวังคุณมุทิตาก็รู้นี่ว่าคนอย่างผมอ่ะไม่เคยทำให้คุณมุทิตาผิดหวังสักครั้งเดียวแม้กระทั่งเรื่องของคุณกัญญาสุดายจังตั้งแต่ตอนนั้นมันน่าจะตายทั้งแม่ทั้งลูกจองให้ล่ะคะอีกแป๊บนึงอ่ะลูกทำไมคุณพ่อถึงจัดงานมันเกิดให้หนูตุ่นไกลจังเลยล่ะคะคุณพ่ออาจอยากเซอร์ไพรส์หนูตุ่นก็ได้นะคะหนูตุ่นหลับไปก่อนก็ได้ลูกเดี๋ยวถึงแล้วคุณแม่จะเรียกค่ะฝันถึงเรื่องนั้นอีกแล้วหรอคะมันไม่ใช่ความฝันค่ะแม่น้อมเรื่องเนี้ยต้องมีคนจัดฉากแต่คุณรามเป็นคนนัดคุณกัญญากับคุณหนูออกไปนะคะถึงคุณพ่อจะคิดนอกใจแต่คุณพ่อก็ไม่มีวันทำร้ายคุณแม่แน่นอนค่ะเรื่องเนี้ยต้องมีเบื้องหลังหนูหมายถึงคุณมุทิตาเหรอคะก็ถ้าไม่ใช่แล้วจะเป็นใครล่ะคะแม่น้อมสักวันหนูจะต้องรู้ความจริงให้ได้หนูจะไม่ยอมปล่อยให้แม่ต้องพิการแล้วก็ตอมใจตายฟรีหรอกลิลลี่ลูกตั้งแต่กลับมาอยู่ไม่ติดบ้านเลยนะคุณพ่อก็รู้นี่คะว่าทำไมหนูไม่อยากอยู่แม่จะให้สันไปด้วยนะคะสันไปดูแลคุณลิลลี่ด้วยนะคะหน้ามันใสที่สุดบ่าวกับนายวางท่าเหมือนกันไม่มีผิดไม่เหมือนนะคะคุณหนูนี่นั่งเฉยอยู่ได้เปิดประตูให้ฉันคุณอยากขึ้นก็เปิดขึ้นมาเองสิครับนี่นายสันสิงห์ขอนนายเป็นบริการฉันนะมาพูดอย่างนี้กับฉันได้ไงผมเป็นบริการของคุณแต่ผมไม่ใช่คนขับรถถ้าคุณอยากขึ้นก็ขึ้นไปเองสิครับหยาบคายกินเงินเดือนเขาแท้ๆมาพูดอย่างนี้ได้ไงผมเพิ่งรู้นะครับว่ากินเงินเดือนของคุณเนี่ยผมต้องทำให้คุณทุกอย่างอยากขึ้นรถมากใช่ไหมครับปล่อยฉันนะปล่อยฉันไม่ขึ้นฉันไม่ขึ้นนี่ปล่อยฉันนี่ปล่อยทำไมล่ะปล่อยให้ฉันคุณปล่อยทำไมล่ะคุณอยากขึ้นรถไม่ใช่เหรอผมจะพาคุณขึ้นรถไอ้บ้าคุณสันคะผ
ูเธอนะคะนะคะปล่อยฉันหยาบคายใช่ผมหยาบคายเพราะผมเป็นคนประเภทตาต่อตาฟันต่อฟันคุณทำมาแบบไหนผมก็จะทำคืนแบบนั้นแหละจะไปไม่ไปไม่ไปคุณคุณคุณสันเป็นอะไรคะเนี่ยไม่เห็นน่ารักเหมือนตอนอยู่กับแม่น้อมเลยตื่นนานแล้วเหรอดาวพี่ต่อละคะโอ้พี่ต่อเข้าไปทำงานตั้งแต่เช้าแล้วลูกดาวสงสารพี่ต่อนี่ถ้าดาวไม่เป็นมะเร็งพี่ต่อคงไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ดาวทำให้พี่ต่อต้องลาออกจากอาชีพที่พี่ต่อรักดาวเป็นตัวถ่วงของพี่ต่อไม่เอานะดาวอย่าคิดมากลูกไม่คิดมากได้ยังไงล่ะคะตั้งแต่เล็กจนโตพี่ต่อต้องคอยทำงานหาเงินมาให้ดาวอยู่ตลอดไหนจะค่ายาค่าคีโมไหนดาวจะต้องถ่ายเลือดอีกดาวทำให้พี่ต่อต้องขายบ้านบ้านที่คุณพ่อรักมากที่สุดเพื่อมารักษาดาวแล้วอย่างนี้คุณย่าจะไม่ให้ดาวคิดมากได้ยังไงล่ะคะดาวอยากตายดาวอยากตายหยุดเดี๋ยวนี้นะดาวถ้าไม่อยากให้พี่ต่อเสียใจหยุดพูดอย่างนี้เดี๋ยวนี้ทำไมล่ะคะก็ดาวอยากตายจริงๆถ้าดาวตายดาวจะได้ไม่ต้องเป็นตัวถ่วงของพี่ต่อดาวอยากตายดาวดาวหยุดเดี๋ยวนี้นะดาวย้ายทำอย่างนี้อีกนะไม่ดีเลยอ่ะอย่าทำอย่างนี้อีกนะลูกนะถ้าดาวเป็นอะไรไปอ่ะย่ากับพี่ต่อจะอยู่ยังไงล่ะลูกดาวอยากตายดาวไม่อยากอยู่เป็นภาระให้กับพี่ต่อกับคุณย่าไม่ลูกไม่มีอะไรไม่มีอะไรดาวอยากตายใจเย็นไม่อยากอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่เธอลูกเธอเราอยากตายเราอยากตายผมนี่คงเป็นพี่ที่ไม่เอาไหนเลยนะครับย่าต่อเลยต่อหยุดลูกต่ออย่าทำร้ายตัวเองอย่างนี้ฟ้ากับฟ้าเป็นเพื่อนยามเธอเศร้าฟ้ากับดาวตามได้ให้มันรู้ไปThank you.
ับร่มสาอะไรวะเฮ้ยขอโทษค่ะลิลลี่พี่กรณ์ดีใจจริงๆเลยที่เป็นพี่กรณ์ลิลลี่ขอโทษนะคะลิลลี่ไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรหรอกเพราะพี่มีประกันตัวลิลลี่ก็มีประกันค่ะงั้นเดี๋ยวลิลลี่โทรตามประกันมานะคะเดี๋ยวลิลลี่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่จัดการให้นะแล้วลิลลี่จะไปไหนหรอพี่ไปส่งไหมคะไปพี่ไปส่งนะใจง่ายเหมือนแม่ไม่มีผิดครับอะไรนะครับดาวฆ่าตัวตายเหรอครับหมอบอกนะคะหายใจเข้าลึกๆลึกๆเลยดีแล้วหายใจออกหายใจเข้าลึกๆค่ะนี่ดาวคงบาปมากเลยใช่ไหมคะหมอที่คิดสั้นแบบนี้คนเรานะก็คิดผิดกันบ้างได้แหละหมอก็เคยจริงเหรอคะจริงสิครับนี่ถ้าหมอเล่าแล้วอาจจะเหมือนว่าเล่านิทานนะคุณดาวเขาไม่รู้หรอกว่าสมัยตอนที่หมอเด็กๆเนี่ยชีวิตของหมอก็ลำบากมากบางครั้งแม้แต่ข้าวสักเม็ดนะยังแทบจะไม่มีเลยพ่อก็เสียคุณแม่ก็ป่วยหมอจำได้ว่าหมอต้องคอยลือข้าวของตามกองขยะตอนนั้นหมอรู้สึกว่าชีวิตของหมอเนี่ยอนาถมากจนบางครั้งก็อยากจะตายให้มันดูแล้วรอดไปจริงเหรอคะจริงสินี่ถามแบบนี้แสดงว่าอยากฟังใช่ไหมอยากฟังไหมงั้นหมอจะเล่าให้ฟังแม่แม่อย่าเป็นอะไรนะเดี๋ยวกล้องจะไปหาเงินมาซื้อยาให้แม่กินนะแม่ต้องอยู่กับกล้องไปก่อนเดี๋ยวกล้องจะไปหาข้าวให้แม่กินกล้องจะไปหางานทำนะครับแม่ผมไม่สบายมากผมอยากพาแม่ไปหาหมอของานผมทำหน่อยได้ไหมครับเกะกะจริงๆเลยไปนะครับสงสารผมหน่อยนะครับผมไม่มีตังค์รักษาแม่ครับฉันพูดไม่รู้เรื่องเหรอฮะไปจะไปไหนก็ไปเจ็บมากไหมหนู
ของผมของผมนี่มันถุงขยะนะทิ้งไปเถอะลูกมันสกปรกมากเลยอ่ะมันไม่ใช่ถุงขยะครับมันเป็นอาหารของผมผมจะไว้ให้แม่แม่ผมไม่กินข้าวหลายวันแล้วแล้วตอนนี้แม่ก็ไม่สบายมากด้วยผมกลัวแม่จะตายครับแม่แม่อย่าเป็นไรนะแม่ตื่นแม่ไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวฉันพาแม่หนูไปโรงพยาบาลเองนะขอบคุณครับช่วยฉันยกขึ้นมาไหวไหมถึงวันนี้หมอก็ต้องขอบคุณความจนทำไมอย่างนั้นนะหมอคงไม่มีวันได้รู้จักคนดีๆอย่างคุณผู้หญิงแล้วก็คุณหนูด้วยถึงแม้ว่าในที่สุดหมอก็ยังสูญเสียคุณแม่ไปอยู่ดีดาวเสียใจด้วยนะคะคุณหมอขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากนะคะที่มาส่งยินดีครับไว้พี่ไปหาที่บ้านนะแล้วก็ฝากความคิดถึงถึงคุณอาด้วยค่ะรบกวนนั่งรอคุณหมอสักครู่นะคะหมอกล้องอยู่ไหมคะอยู่ค่ะแต่ตอนนี้คุณหมอติดคนไข้งั้นฝากบอกหมอกล้องทีนะคะว่าลิลลี่มาหาได้ค่ะเนี่ยโชคดีนะที่ชาวบ้านเข้ามาช่วยไว้ทันไม่อย่างนั้นน่ะย่าไม่รู้เลยว่าดาวจะเป็นยังไงคงเป็นเพราะผมครับผมคนเดียวครับที่ทำให้ดาวต้องคิดสั้นผมนี่คงเป็นพี่ที่ไม่เอาไหนเลยนะครับย่าต่อเลยต่อต่อต่อหยุดลูกต่ออย่าทำร้ายตัวเองอย่างนี้ถ้าเผื่อทำอย่างนี้นะลูกนะทั้งดาวทั้งต่อคอยแต่ที่จะคิดทำร้ายตัวเองอะแล้วย่าจะเป็นยังไงย่าเสียพ่อของต่อไปแล้วย่าไม่อยากที่จะเสียต่อกับดาวไปอีกนะลูกครับย่าบริการล่ะครับมันขี้เก๊กแล้วก็หยาบคายมากๆเลยลิลลี่อยากจะตันหน้ามันทุกทีเลยยังไม่เคยเห็นคุณหนูเนี่ยเกลียดใครเลยสักคนเมื่อไหร่จะเลิกเรียกว่าคุณหนูสักทีคะนึกว่าลิลลี่จะมาหาใครที่แท้ก็มาหาขี้คอกเองผมขอแนะนำให้ไปฉีดยาซะบ้างจะได้ไม่มาเที่ยวกับชาวบ้านเขาเราไปอยู่กันไหนนี่แกว่าฉันเป็นหมาวะนี่นายสันยศถือดียังไงตอนกลางวันถึงไม่อยู่ดูแลฉันผมก็นึกว่าคุณอยากอยู่กับผู้ชายคนนั้นเนี่ยสองต่อสองซะอีกนายสันสวัสดีครับผมมังกรนะครับวันนี้แฟนๆละครช่อง8สามารถรับชมละครย้อนหลังแบบเต็มอิ่มครบทุกตอนได้แล้วนะครับที่ YouTube ช่อง8แล้วอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับฝากรักของฉันไว้แทนตัวและใจฝากไว้ในใจของเธอ
ต้องจากกันไกลเมื่อไรจะเจอฉันกลัวเธอจะลืมนิยามห่างไกลหัวใจคงห่วงหาห่วงเธอทุกวันและทุกคืนฝากกับฟ้าเป็นเพื่อนยามเธอเศร้าฝากกับดาว